ังเรื่องราวประวัติศาสตร์ใต้ร่มพระบารมีวันนี้ในอดีตวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2544พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนขุนด่านปราการชนสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4ธันวาคม2536พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำที่แม่น้ำนครนายกเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยเป็นแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภครวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวกรมชลประทานจึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านที่บ้านท่าด่านตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูง93เมตรยาว2594เมตรสามารถเก็บกักน้ำได้224ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับประโยชน์กว่า 200,000 ไร่เกษตรกรได้รับประโยชน์96หมู่บ้านกว่า 10,000 ครัวเรือนช่วยป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มน้ำเสียที่รุกเข้ามาทางแม่น้ำปราจีนบุรีให้ไหลกลับไปแม่น้ำบางปะกงและลงทะเลที่จังหวัดฉะเชิงเทราอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและประมงโดยได้รับพระราชทานชื่อเขื่อนคลองท่าด่านว่าเขื่อนขุนด่านปราการชนติดตามวันนี้ในอดีตรวมทั้งสาระความรู้ที่หลากหลายได้ใน YouTube Channel สายสวรรค์ขยันยิ่ง